เมนูแทรกอยู่นะคะเราอยู่ในเมนูแทรกกันอยู่ทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการใส่คอมเมนต์นะคะการใส่คอมเมนต์เดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งหัวข้อนี้นะคะการใส่คอมเมนต์ดังนั้นก็คือคลิกที่แทรกคลิกที่คอมเมนต์นะคะเสร็จแล้วก็จะเกิด new comment ขึ้นมาให้เราแทรกสมมตินะคะอาจารย์ก็จะมาคลิกตรงนี้เลยนะคะสไลด์นี้เวลาอาจารย์ตรวจงานใช่ไหมมันก็จะขึ้นตรงนี้นะคะเราคอมเมนต์ตรงไหนบอกว่าตัวสมมติตัวอักษรเล็กเกินไปยกตัวอย่างนะคะเสร็จแล้วอาจารย์ก็มาแทรกคอมเมนต์ใหม่อีกนะคะตรงนี้สมมตินะคะเดี๋ยวเมื่อกี้ยกตัวอย่างแบบนี้นะคะอาจารย์ก็ใส่คอมเมนต์ไว้แบบนี้ก็เวลาพรีวิวก็เราอยากจะนี่มีคอมเมนต์อะไรเราอยากจะรู้ใช่ไหมนะคะเราอยากจะรู้ไหนนะเราอยากจะรู้เราก็คลิกดูที่คอมเมนต์แบบนี้นะคะแต่เวลาเราพรีวิวนะคะมันจะไม่เห็นคอมเมนต์นะคะเห็นแต่ตอน edit ตอนนี้ถ้าเราจะลบก็คลิกขึ้นใหม่ถ้ากระดาษออกแบบนี้นะคะจบแล้วนะคะสำหรับการใส่คอมเมนต์แค่นี้เองค่ะในเมนูแทรกมีเมนูคำสั่งเยอะเลยนะคะต่อไปเป็นการแทรกวันที่นะคะลงในสไลด์นะคะแทรกวันที่ก็มาที่คำสั่งแทรกแล้วก็เลือกวันที่นะคะแล้วก็เลือกคลิกตรงคําวันที่และเวลานะคะทีนี้ก็มาเลือกรูปแบบของวันที่ว่าเราอยากจะได้วันที่ที่มันเป็นแบบไหนนะคะรูปแบบไหนจะเอาวันที่บวกเวลาด้วยไหมอะไรนี้นะคะสมมติว่าจะเลือกแบบนี้แล้วกันนะคะมีวันเดือนปีครบแบบนี้นะคะภาษาล่ะจะเอาเป็นภาษาอะไรภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษสมมติว่าเป็นภาษาไทยเลือกเป็นภาษาไทยเลือกแบบนี้ไหมนี่เป็นต้นแล้วกันนะคะเสร็จแล้วเราก็เลือกว่าเราจะนำไปใช้กับทุกๆสไลด์หรือจะนำมาใช้กับสไลด์นี้สไลด์เดียวอาจารย์เลือกแบบแรกก่อนแล้วกันนะคะคุณไม่สามารถใช้รูปแบบได้จากภาษาข้างต้นวันที่เลือกถูกจัดไว้ในสารบัญแบบอังกฤษถูกจัดแบบอังกฤษนะคะก็เลือกแบบอังกฤษไปโอ้ยตุ๊ดตัวเล็กจังเลยนี่นะคะตัวน้อยๆนี่เองนะคะการใส่วันที่เดี๋ยวซูมให้ดูตัวใหญ่ๆนะคะตุ๊ดนะคะถ้าตั้งค่าเป็นภาษาไทยเดี๋ยวต้องไปโหลดตั้งค่าใหม่นี่คือการใส่วันที่ลงไปอันนี้ก็จะเราเลือกใช้กับพันเดียวนะคะดังนั้นมันก็จะมีแค่อันนี้เดียวสไลด์อื่นจะไม่มีวันที่เห็นไหมคะทีนี้จะเลือกใหม่นะคะแล้วก็มาเลือกวันที่และเวลาอีกเหมือนเดิมนะคะเลือกเป็นแบบวันเดือนปีแล้วก็เลือกนำไปใช้ทั้งหมดเห็นไหมคะทุกๆสไลด์ก็จะเกิดวันที่ขึ้นมาแบบนี้นะคะนะคะแบบนี้เสร็จแล้วนะคะง่ายๆแค่นี้แหละสำหรับการแทรกวันที่นะคะต่อมานะคะการแทรกหมายเลขหน้าสไลด์นะคะก็จะไปที่เดียวกันนะคะกับที่คืออะไรเบอร์เมนูแทรกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลือกนะคะว่าเราจะใส่หมายเลขสไลด์
ลงไปนะคะแล้วจะเลือกว่าให้เราจะใส่ไม้เลขสไลด์เนี่ยกับทั้งหมดหรือว่าเฉพาะสไลด์นี้ถ้าจะเลือกสไลด์นี้เห็นไหมคะหมายเลข9นะคะก็จะขึ้นแค่อันเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเลือกทั้งหมดนะคะเลือกทั้งหมดอันนี้ก็สไลด์ที่10อันนี้ก็11เห็นไหมคะก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะหมายเลขสไลด์แค่นี้เองนะคะต่อมานะคะเป็นการแทรกอะไรเอ่ยแทรกวิดีโอแล้วกันนะคะก็มีการแทรกวิดีโอออนไลน์หรือการแทรกวิดีโอบนเครื่องนะคะก็คิดว่าวิดีโอออนไลน์ก็คงจะเอาอันนี้ก่อนที่เราไม่ค่อยคุ้นรอแป๊บนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็ค้นหาว่าเราจะแทรกวิดีโอเรื่องอะไรนะคะเรื่องอะไรดีล่ะแล้วก็เสิร์ชไปเจอไหมเนี่ยเยอะแยะเลยจังก็เลือกมาอันหนึ่งการแทรกวิดีโอลงไงการแทรก YouTube ลง PowerPoint โอเคเลือกแล้วก็แทรกฟังตัวเองในเว็บไซต์อีกใหม่เลือกอันนี้ละกันฟังโค้ดไว้อีกก่อนไม่สามารถแทรกวิดีโอที่ฟังโค้ดไว้หมดเลยแล้วก็ต้องโหลดจากเครื่องแล้วอันนี้เราก็คงทำเป็นอยู่แล้วมันก็จะเหมือนการแทรกรูปภาพออนไลน์แหละแต่ว่าถ้าคลิปเขาฝังโค้ดไว้เราก็ไม่สามารถดึงมาแทรกได้นะคะแทรกได้เป็นแค่เป็นลิงก์หรือว่าโหลดมาแบบนี้ปกตินะคะสำหรับการแทรกคลิปเสียงนะคะในการแทรกคลิปเสียงนั้นนะคะก็จะมีออดิโอเดี๋ยวนะไม่ถูกสิการแทรกคลิปเสียงนะคะก็มีเสียงออนไลน์แล้วก็เสียงบนเครื่องของฉันแล้วก็บันทึกเสียงเองนะคะหมายความว่าเสียงออนไลน์ก็คือเราไปหาดาวน์โหลดเสียงที่เราต้องการได้ออนไลน์นะคะสมมติเอาแบบแรกก่อนนะคะไม่มีไซส์เสียงที่สนับสนุนความใช้งานในขณะนี้เขาไม่ให้เราดาวน์โหลดนั่นก็แทรกไม่ได้มันมีลิขสิทธิ์นะจันก็ไม่เคยโหลดเพลงไว้ได้ไงนี่มีเพลงธรรมะก็โหลดเป็นตัวอย่างแล้วกันนะคะพุทธพจน์เรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรม
อันนี้ก็คือคลิปเสียงนะคะที่เราเอามาแทรกนะคะเอามาแทรกทีนี้ในคำสั่งของคลิปเสียงนั้นเวลาเราใส่คลิปเสียงเข้าไปใช่ไหมคะมันก็จะมีลูกเล่นของเสียงนะคะว่าเราจะเพิ่มที่ขั้นหรือจะตัดแต่งเสียงหรือว่าจะให้ค่อยๆเสียงขึ้นหรือค่อยๆเบาลงแล้วเสียงนี้จะเล่นในทุกๆสไลด์หรือจะวนรอบจนกว่าจะสั่งหยุดนะคะแล้วก็ซ่อนตัวเล่นระหว่างการนำเสนอไหมนะคะหรือกรอกรับหลังจากเล่นแล้วเล่นแบบเบื้องหลังเนี่ยนะคะก็เลือกเอาว่าเราจะให้เล่นแบบไหนก็คือเปิดมาแล้วก็เล่นเป็นเหมือนมิวสิกวิดีโอเหมือนภาพที่ใส่เสียงเข้าไปเบื้องหลังเหมือนภาพอะไรนะคะโฟโต้โชว์อะไรพวกนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนการใส่เสียงอีกแบบนึงคือการบันทึกเสียงตัวเองนะคะทีนี้อันนี้คือการแทรกเสียงแบบที่2คือเสียงจากไฟในเครื่องของเรานะคะทีนี้การบันทึกเสียงด้วยตนเองนะคะคือการแทรกเสียงของตนเองลงไปมันจะเป็นการบันทึกทีละสไลด์นะคะทีนี้อาจารย์จะคลิกเลือกบันทึกเสียงนะคะบันทึกเสียงก็ตั้งชื่อไว้นะสารบัญชื่อสไลด์สารบัญอาจารย์ก็กดบันทึกนะคะบันทึกตอนนี้จะอ่านสารบัญให้ฟังนะคะสารบัญความหมายของโปรแกรมนำเสนอหลักการออกแบบที่ดีการใช้ตัวอักษรการใช้ตัวอักษรกับพื้นหลังอารมณ์ของสีหลักการของสีการจับคู่สีภาพประกอบวิดีโอประกอบการเน้นความสม่ำเสมอและการมีเอกภาพนะคะเสร็จแล้วก็ตกลงค่ะทีนี้เรามาฟังกันนะตอนนี้จะอ่านสารบัญให้ฟังนะคะสารบัญความหมายของโปรแกรมนำเสนอหลักการออกแบบที่ดีการใช้ตัวอักษรการใช้ตัวอักษรกับพื้นหลังอารมณ์ของสีหลักการของสีการจับคู่สีภาพประกอบวิดีโอประกอบการเน้นภาพสม่ำเสมอและการมีเอกภาพนะคะเสร็จแล้วก็ตกลง